มันไม่มีใครหรอกครับฟังฟังครั้งแรกเข้าใจเลยโอ้โหอาจารย์แก๊ปแม่งสุดยอดว่าเข้าใจเลยอย่างเงี้ยไม่มีทางคุณครูครับไม่มีทางทุกคนต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับยิ่งเป็นคณิตศาสตร์ด้วยเพราะนั้นวันนี้พี่จะปูพื้นฐานให้นะครับใครที่เป็นอยู่แล้วพี่ขออภัยนะครับขออภัยใครที่เป็นอยู่แล้วต้องขออภัยน้องลุยไปเลยใครที่ยังไม่เป็นฟังวันนี้ครับเอาให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะตะลุยข้อสอบกันยาวๆ ในหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับสี่ครั้งที่เราเจอกันเนี่ยจะเป็นเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับทําไมต้องติวเรื่องนี้อ่ะพูดก่อนทําไมต้องติวเรื่องนี้เพราะครูผู้ช่วยเริ่มออกข้อสอบแบบนี้ประมาณห้าข้อเจดข้อรอบล่าสุด8ดข้ออ่าเรื่องนี้ใหม่มากสําหรับผมครับพี่จะไปช้าๆให้นะครับนะคุณครูสู้ไปด้วยกันนะครับนะออเพราะว่าปีนูน้นปีไหนวะปีหกสามออกไม่กี่ข้อเอง นะออกประมาณ4ี่ห้าข้อปีล่าสุดออก8ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น้าต้องเจออยู่แล้วพี่จึงให้ความสําคัญนะครับนะเอ่ออะมาอันดับแรกครับทุกคนครับนี่คือโจทย์นะฮะนี่คือโจทย์โจทย์เนี่ยคือสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วเพราะเขากําหนดมาให้นะครับต่อไปสีเขียวตรงนี้ทั้งหมดเลยนะนี่คือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับ สีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้คือคำถามนะครับเราต้องตอบคำถามเขานะอาจารย์แล้วหนูต้องตอบคำถามทาไมมันไม่มีช้อยอ่ะนั่นแหละครับอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งข้อนะครับในหนึ่งข้อจะมีข้อสรุปทั้งหมด2ข้อย่อยนะครับปีหกหกออกเยอะค่ะถูกต้องครับนะในหนึ่งข้อจะมีสองข้อย่อยนะครับ นั่นหมายความว่าคุณจะได้หนึ่งคะแนนจากเขาเนี่ยคุณต้องตอบคําตอบข้อให้ได้สองข้อเนี้นะแล้วตรงเขาด้วยนะครับถึงจะได้คะแนนเห็นไหมเพราะฉนั้นวันสอบต้องทำสองข้อย่อยตรงนี้ต่อมาต่อมาพี่ปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับโจทย์เนี่ยคือสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วนะครับคือสิ่งที่โจทย์กําหนดอย่างเช่นอันนี้คือโจทย์นะน,นี่คือโจทย์โจทย์นะครับ ทุกคนยังไม่ต้องจดนะฟังเฉยๆก่อนนะครับนี่ยังไม่เริ่มติวนะครับนี่แค่เกินๆนะครับทุกคนยังไม่ต้องจดนะอย่าเพิ่งก้มหน้าก้มตาจดนะครับโจทย์คือที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับคือสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วเราต้องเชื่อว่าเป็นว่ามันเป็นจริงนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่า a เท่ากับ b คุณต้องเชื่อว่า a เท่ากับ b โอเคไหมถ้าโจทย์มาถาม a มันมากกว่า b ไหมไม่ไม a มันเท่ากับ b โจทย์กํากหนดมาเพราะ,ะนั้นความเป็นจริงคือตรงนี้ทั้งหมดเลย นะครับเห็นไหมโจทย์กําหนดมาว่า g มากกว่า c อ่ะเราต้องเชื่อว่ามันเป็นจริงนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นจริงเห็นไหมนี่คือโจทย์กําหนดมานะครับนะต่อไปต่อไปที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้คือข้อคําถามคําถามนะฮะข้อคําถามข้อคําถามคืออะไรฮะตรงตัวข้อคําถามเขารู้หรือ,อยังว่าเป็นจริงหรือเปล่าทุกคนข้อคําถามเขารู้หรือ,อยังว่าเป็นจริงหรือเปล่า เขารู้ไหมเขารู้หรือเปล่าเขาไม่รู้เขาจึงถามไงนะครับเพราะฉะนั้นข้อคําถามเราต้องไปตอบเขานะครับว่าจากความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยที่เขาถามมาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้นะครับเขาจึงถามเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตรงคําถามตรงนี้แหละทุกคนต้องตอบให้ได้ว่ามันเป็นจริงมันไม่จริงหรือมันไม่แน่เดี๋ยว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 อาจารย์อะไรนะหนูต้องตอบอะไรนะ ทุกคนครับทุกข้อสอบนะในเรื่องนี้นะเนี่ยทุกข้อสอบสมมติหนึ่งข้อเนี่ยนะหนึ่งข้อเนี่ยเอาข้อหนึ่งจุดหนึ่งก่อนพี่จะเรียกว่าหนึ่งจุดหนึ่งนะก็คือข้อที่หนึ่งข้อสรุปที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องตอบอะไรเขาถามว่า a อเท่ากับ f หรือเปล่านะครับเราต้องตอบว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเราต้องตอบนะต้องตอบนะมันจริงไหมหรือมันไม่จริงหรือมันไม่แน่ มอนมอนมอนคือไม่แน่นะครับเอ้าหนูต้องตอบเลยครับอาจารย์ครับใช่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาถามเนี่ยมันเป็นจริงไหมหรือมันไม่จริงหรือมันไม่แน่เอ๊ะอาจารย์เดี๋ยวมันเป็นจริงเออหนูเข้าใจว่ามันเป็นจริงอะถ้าเป็นจริงหนูตอบว่าเป็นจริงเลยถ้ามันไม่จริงหนูก็ตอบว่ามันไม่จริงนะครับแล้วมอนเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ถ้าไม่แน่ว่าหนูทําได้หรือเปล่าให ให้หมูตอบว่าไม่แน่เหรอคะอาจารย์คะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคําว่าไม่แน่เนี่ยคืออะไรครับคําว่าไม่แน่คืออะไรครับคือบางคนบอกกูล่อไม่แน่ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่กูทําได้หรือเปล่ากูซัดไม่แน่ทั้งหมดเลยไม่ได้นะทุกคนนะใจเย็นนะใจเย็นคําว่าไม่แน่เนี่ยคือว่าไอ้ข้อคําถามเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงหรือมันอาจจะไม่จริงก็ได้ถึงจะตอบว่าไม่แน่เข้าใจไหมฮะคือข้อคําถามเขาเนี่ย อาจจะจริงก็ได้นะหรือในบางกรณีมันก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะมันแล้วแต่กรณีค่ะอย่างเงี้ยถ้ามันก้ามก้ากเขกึ่งเงี้ยตอบว่าไม่แน่นะครับเอคำถามมาไม่แน่นะครับไม่ใช่เรานะไม่แน่นะครับนะไม่แน่ว่าหนูทําได้หรือเปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะคนละเรื่องเราสิต้องทําได้นะครับนะข <satur atin> ้อคําถามต้องตอบเพราะนะครับว่ามันเป็นจริงหรือมันไม่จริงหรือมันไม่แน่นะครับนะอ่าเ <caller repeat> พราะนั้นเราต้องตอบนะฮะเพราะฉะนั้นอ๋ออาจารย์ไอข้อที่หนึ่งจุดสองเนี่ย หนูก็ต้องตอบหรือว่ามันเป็นจริงหรือมันไม่จริงหรือมันไม่แน่ใช่เราต้องตอบเขาโอเคไหมพอตอบเสร็จพอน้องได้สมมติข้อหนึ่งพอน้องได้แล้วนะว่าเป็นจริงมันไม่จริงหรือมันไม่แน่นะครับพอเราได้แล้วเราก็ต้องไปฝนนะครับไปฝนคําตอบนะทุกคนฝนยังไงอะพี่อ่ะทุกคนดูวิธีการฝนนะครับอธิบายแป๊บเดียวนะวิวิธีการฝน อยู่ในหน้าสองร้อยห้าสิบห้านะครับเลื่อนมาด้านล่างนะพอน้องได้แล้วนะขอ้อข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีสองข้อย่อยใช่ไหมครับข้อสรุปที่หนึ่งกับข้อสรุปที่สองนะครับน้องต้องไปดูว่าข้อสรุปที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันจริงทั้งคู่ฟังดีๆนะครับนี่คือการฝนนะฝนในกระดาษคำตอบเราอะนะครับนะกระดาษคำตอบเรามันมีกอขอคองใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม, 1, 2, 3, 4, ไหมอ่าพอเราได้ว่ามันจริงทั้งคู่เห็นไหม จริงทั้งคู่นะครับให้ตอบหนึ่งให้เราเอื้อมือไปฝนช้อยข้อหนึ่งนะครับถ้ามันไม่จริงทั้งคู่ให้เราเอื้อมือไปฝนช้อยข้อที่สองถ้ามันไม่แน่ชัดทั้งคู่มอทั้งคู่นะครับให้เอื้อมมือไปฝนช้อยข้อที่สถ้าผลสรุปของมันไม่เหมือนกันโอ้พี่บังว่าเดี๋ยวไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันให้ฝนช้อยข้อที่สนี่คือการฝน นึกภาพใหญ่ก่อนนะพี่ยังไม่ติวนะนึกภาพใหญ่นะมันจะมีโจทย์มันจะมีข้อคําถามนะครับในหนึ่งข้อนะในหนึ่งข้อพี่เขียนตรงไหนดีวะตรงนี้ในหนึ่งข้อนะข้อที่หนึ่งมันจะมีสองข้อย่อยใช่ไหมสองข้อย่อยพี่เรียกว่าหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสองนะครับเราต้องไปทําให้เสร็จก่อนว่าหนึ่งจุดหนึ่งฉันว่าอย่างไงฉันว่าจริงไหมถ้าฉันว่าจริง แล้ว1.2ก็เป็นยังไง1 2ือจริงไหมอย่างนี้เรียกว่าจริงทั้งคู่นะครับถ้าจริงทั้งคู่ให้เอื้อมมือไปฝนช้อยข้อ1ในกระดาษคตอบเรานะครับแต่ถ้าปรากฏว่าทําแล้วข้อ1.1ก็ไม่จริงข้อ1.2ก็ไม่จริง,รงนะอย่างนี้ให้เอื้อมมือไปฝนช้อยข้อที่2นี่คือการฝนนะครับแต่ถ้าข้อ1.1ทําจุดแล้วว่ามอนอหนึ่งจุดแล้วว่ามอนออย่างนี้เรียกว่าไม่แน่ชัดทั้งคู่ให้ฝนช้อยข้อที่3แต่ถ้าปรากฏว่าทําแล้ว สมมตินะข้อหนึ่งจุดหนึ่งทำแล้วว่ามันถูกข้อหนึ่งจุดสองทำแล้วว่ามันไม่แน่ชัดมอนนะมอนเนี่ยอย่างนี้แลว้วก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันให้ฝนช้อยข้อที่สี่นี่คือการฝนนะครับบางคนบอกอาจารย์หนูยังฝนไม่เป็นเลยน้องเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวน้องทาไปเรื่อยน้องก็ฝนเป็นแล้วน้องเชื่อพี่อีกอย่างหนึ่งนะความยากไม่ใช่อยู่ที่การฝนหรอกนกน้องเชื่อพี่เลยความยากไม่อยู่ที่การฝนหรอกครับ ความยากอยู่ตรงไหนครับความยากอยู่ตรงที่จะเอาความรู้อะไรไปฝนนะเชื่อพี่ดิยากตรงนั้นนะ่ะยากมากนะครับนะจะเอาความรู้อะไรไปฝนเพราะวันสอบอะคุณครูยิ่งเป็นส่วนรู้สิทธิ์เนี่ยนะครับนะเป็นส่วนรู้สิทธินะ์เนี่ยข้อหนึ่งนะครับจะมีสองข้อย่อยนะเหมือนที่เราทานี่แหละแต่บางครั้งเนี่ยเขาออกมาทีเกินนะครับโจทย์อะคือทั่วๆไปมันจะมีโจทย์เดียวนะครับแล้วมีห้าข้อคําถามนะครับทั่วๆไปนะแต่ส่วนรู้สิทธิ์เนี่ยมันจะมีข้อทีเลย โจทย์หนึ่งข้อสองข้อย่อยโจทย์หนึ่งข้อสองข้อย่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทําตลอดเลยเราจะต้องแปลงตลอดเลยนะครับคืออย่างนี้พี่พูดได้เข้าใจอันนี้สมมติว่าเราฝนเป็นแล้วนะพี่พูดได้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นข้อสอบกอพออะไรทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโจทย์หนึ่งข้อครับแล้วจะมีคําถามใช่ไหมห้าข้อเห็นยังอย่างนี้ละวันหนึ่งชุดนะครับในกอพอนะชัดเจน น,ะนานยกอพรจะมีหนึ่งชุดคือข้อคําถามและจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยห้าข้อนะครับเรียกว่าหนึ่งชุดนะครับนะแต่ส่วนนุสิตเนี่ยนะส่วนนุสิตเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะมีอย่างเงี้ยสามสี่ชุดเลยนะครับเพราะนั้นตอนทํามันจะไม่จบนะครับทําเสร็จปั๊บต้องทําใหม่แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทําทีเดียวนะครับน้องสามารถตอบคําถามแล้ขขอให้ห้า ตอบคาถามได้ห้าข้อเลยนะครับความยากความง่ายมันจะต่างกันนะครับถ้าเป็นแบบสอบประถเนี่ยมันจะโหมันจะต้องทําใหม่เรื่อยๆเลยนะครับนะมันทีกว่านะครับนะเนี่ยเพราะฉนั้นเอาเถอะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันจะทีขนาดไหนนะครับแต่น้องทําให้เป็นก่อนนะฮะเพราะนั้นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองคือโจทย์นะครับไฮไลท์สีเขียวคือข้อคําถามนะครับแล้วน้องก็ฝนเป็นแล้วนะจริงทั้งคู่ฝนหนึ่งผิดทั้งคู่ฝนสองไม่แน่ทั้งคู่ฝนสามไม่เหมือนกันฝนสี่นะครับ ต่อไปต่อไปเงื่อนไขสัญลักษณ์ออกกี่ข้อทุกคนเขียนได้เลยครับพี่ไม่รู้ว่าน้องจะสอบสนามไหนนะฮะเริ่มเลยกอพอนะฮะกอพอเนี่ยจะออกสิบข้อกอพอนะสิบข้อมีสองชุดชุดละห้าข้อรวมเป็นสิบข้อกอพอต่อไปท้องถิ่นนะใครรอท้องถิ่นท้องถิ่นอปทอ อปทอเนี่ยออกเคยออกอยู่สองข้อปีนู้นออกสี่ข้อนะครับออกสองถึงสี่ข้อนะสั้นๆอปทอมีมาติ๊เดียวเพราะอปะทอเนี่ยจะมีคณิตศาตไม่เยอะนะครับมันจะมีคณิตศาอนุโกงอนุกรมั้ามมงแต่มันไม่เยอะเพราะมันรวมอยู่ในอ่เขาเรียกว่ารวมอยู่ในวิชาอะไรไม่รู้อาจารย์จำไม่ได้นะรวมอยู่นั่นทั้งหมดเลยนะครับนะเออออกไม่เยอะนะครับสอบพอ,อครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยสอบผอที่เราคาดหวังกันไว้เป้าหมายใหญ่นะครับนะอ,ออกสี่ถึง8ข้อที่เคยเจอมานะครับสถึง8ข้อนะเพราะนั้นคุณครูทุกคนครับถ้าเราเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือครูนะเพราะกอพอเนี่ยมันใช้สอบครูไม่ได้ น้องสอบผ่านกอพอก็ช่วยครูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เอากันนะครับนะน้องก็ไปดูในกลุ่มอื่นไปติวกับติวเตอร์อื่นถ้าน้องจะเอากอพอนะครับนะแต่ติวอาจารย์แก็ปก็ใช้ได้นะครับนะก็ใช้ได้แต่ว่าพี่ไม่ได้มุ่งเน้นตรงกอพอเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับครูนะครับนะตรงนี้นะฮะเพราะฉนั้นพี่ก็จะมุ่งเน้นตรงนี้นะครับโอเคไหมสอบกอพอสอบท้องถิ่นสอบทพทอเจอตลอดเลยค่ะแต่ทําไม่ได้คุณครูวันนี้ตั้งใจฟังนะ อ่ะมาเริ่มครับคราวนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะฮะคุณครูจะเริ่มจากตรงไหนก่อนมันมีสัญ,ญลักษณ์มันมีมากกว่าน้อยกว่านะะอันดับแรกครับพี่เขายัตปูพื้นฐานก่อนน้องพี่ทุกคนยังไม่ต้องจดนะะยังไม่ต้องจดขอยาดปูพื้นฐานก่อนคุณครูเครื่องหมายอย่างเนี้ยเรียกว่าอะไรครับเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรครับบนเออแล้ว แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงอะคะอันไหนมันมันเครื่องหมายอะไรทุกคนครับถ้าเราอยากปูพื้นฐานนะอันดับแรกเรายังไม่ต้องรู้จากเครื่องหมายตรงนี้ว่ามันหมายความว่าอะไรเอาแค่ว่าหัวแหลมเนี่ยมันชี้ไปที่ใครอ่ะมีมากกว่ามีน้อยกว่ามีมากกว่ามีน้อยกว่าเอาดีนะมันชื่อเครื่องหมายอะไรครับอันนี้นะชื่อนะั้นมันมีชื่อด้วยนะอันนี้นะ่ะเครื่องหมายนี้ชื่อว่าอะไรครับ Uh, อ่าครูเบลครูสิริวันอ่า uh, มากกว่า uh, อ่บางคนบอกมากกว่าน้อยกว่าค่ะคุณคุณคุณม,มันมันไม่ได้ชื่อรวมกันนะชื่ออันนี้ชื่อว่ามากกว่านะชื่ออันนี้ชื่อว่ามากกว่านะโอเคนะถ้ามีขีดอย่างนี้เรียกว่ามากกว่าหรือเท่ากับโอเคนะอ่าฝั่งนี้เรียกว่ามากกว่าเห็นไหมต่อมาต่อมาต่อมาไหนๆก็พูดแล้วพูดเลย ประมาณ99%พอจะรู้ชื่ออยู่นะคุณครูครับคุณครูที่ร่างฟังอยู่ยังไม่ต้องกังวลนะสําหรับคนที่ยังตอบไม่ได้นะครับบางคนบอกทำไมเพื่อนเขารู้กูไม่รู้วะเนี่ยทุกคนในเรื่องนี้คุณครูไม่ต้องรู้เลยว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่พี่ขอปูพื้นฐานก่อนอันเนี้ยถ้าหัวแหลมชี้ไปทางเนี้ยเรียกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าถ้ามีขีดด้วยเรียกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโอเคนะอ่าถ้าคนทั่วไปจะเรียกว่า น้อยกว่าเท่ากับอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเรียกภาษาชาวบ้านนะครับภาษาเต็มๆเรียกว,ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับพี่เน้นคําว่าหรือเท่ากับด้วยนะครับน่ะอาจารย์ชื่อมันจะอ่านยังไงปล,ปล่อยมันปล่อยมันชื่อปล่อยมันคุณครูต้องเข้าใจตรงนี้ครับฟังดีๆนะครับหัวแหลมชี้ไปที่ใครตัวนั้นจะมีค่าน้อย <en> เหมือนเดิมไม่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหัวแหลมของคุณชี้ไปที่ใครตัวนั้นจะมีค่าน้อยนะฮะ เพราะนั้นอันดับแรกนะน้องไม่ต้องอ่านชื่อเป็นนะครับแค่รู้จักคร่าวๆนะครับแต่ขอให้รู้ความหมายว่าหัวแหลมมันชี้ไปที่ใครตัวนั้นน่ะมีค่าน้อยนะครับถ้ามีขีดตรงนี้คือมันมีโอกาสเท่ากับด้วยนะคุณครูขออนุญ,ญาตอธิบายนิดหนึ่งคําว่ามากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยมันอาจจะมากกว่าหรือมันอาจจะเท่ากับก็ได้เข้าใจไหมครับมันไม่จะเป็นต้องมากกว่าเสมอไปนะมันอาจจะเท่ากับก็ได้นะครับเราไม่รู้อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว,ว่า มีเขาเรียกมีสองทางแพงและมากกว่าหรือเท่ากับวันเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะเอออ่ะจะสัญลักษณ์ไหนหัวแหลมชีไม้ไปที่ใครตัวนั้นมีค่าน้อยนะครับนะต่อไปต่อไปต่อไปพวกเราต้องรู้จักเครื่องหมายนี้ต่อครับไม่เท่ากับนะฮะไม่เท่ากับชัดเจนนะก็คือมันไม่เท่ากันนะครับมันจะเท่ากันไม่ได้แต่มันจะมากกว่าหรือมันจะน้อยกว่าไม่รู้ นะฮะอย่างเช่น x ไม่เท่ากับ y นะครับคุณคุณรู้แน่นอนว่ามันไม่เท่ากันแน่นะครับมันจะเท่ากันไม่ได้แน่แต่คุณไม่รู้เลยนะว่า x มันจะมากกว่า y หรือ y มันจะมากกว่า x ไม่รู้หรือ y มันจะน้อยกว่า x ก็ได้ไม่รู้แหละนะครับแต่การันตีได้ว่ามันไม่เท่ากันแน่นะครับนะโอเคไหมไอ่ะต่อมาไอ้เครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมีสูตรลัดให้ด้วยนะครับนะเออเดี๋ยวมีสูตรลัดให้ด้วยนะครับนะ เรื่องนี้มันมีสูตรลัดด้วยเหรอพี่ออมีสูตรลัดให้ด้วยนะครับนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาในแง่ของความหมายก่อนนะครับอ่พูดถึงเครื่องหมายนี้ถ้าเขียนอย่างเงี้ยน้องไม่ต้องรู้ชื่อเลยแต่น้องรู้ว่าอ๋อหัวแหลมมันชี้ไปที่เอแสดงว่าเอมีค่าทําไมกว่าครับเอมีค่าน้อยกว่าบีโอเคไหมอ่านี่คือชัดเจนนะหัวแหลมชี้ไปที่ใครตัวนั้นมีค่าน้อยนะครับ สวัสดีนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีนะสมาชิกทุกคนนะครับสวัสดีครับบอกเลยนะว่าถ้าอีพีนี้ใครไม่ได้ดูนะครับอีกเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเน้องไม่รู้เรื่องแน่นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูมาย้อนดูด้วยนะครับอันนี้คือในแง่ของเครื่องหมายนะครับต่อมาอาจารย์แตนหูยังทําไม่เป็นเลยนะเออเดี๋ยวอาจารย์สอนทาแน่เดี๋ยวสอนทํานะครับคราวนี้มาเริ่มกันครับรู้แล้วนะว่าโจทย์มันมีลักษณะไหนนะครับอ่า แล้วก็จะฝนฝนยังไงรู้แล้วนะรู้จักเครื่องหมายแล้วนะเครื่องหมายเป็นยังไงนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ <S <S ทุกคนครับเปิดหน้าสอง้ยห้าสิบห้าเริ่มเลยนะครับ <S 2> <S 2> เงื่อนไขไสยลักษณ์คืออะไรเล่มนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับวันสอบพกไปด้วยนะฮะจะได้ไปอ่านวันที่เดินทางไปสอบอ่ะหยิบไปด้วยนะครับจะได้พกไปอ่านว่าเงื่อนไขไสย,ยลักษณ์คืออะไรจะได้ทบทวนนะครับเงื่อนไขไสยลักษณ์นะครับ เหมือนเดิมนะครับพี่พูดอีกครั้งนะจะมีสิ่งที่เรียกว่าโจทย์นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าข้อคําถามนะที่ไฮไลท์สีเขียวนะฮะวันสอบจะมีกี่ข้อไม่รู้นะครับแต่แต่ละข้อจะมีสองข้อย่อยเห็นไหมพี่เรียกว่าข้อย่อยนะครับถ้าน้องอ่านคําว่าข้อสรุปแล้วมันงงนะอย่างนี้เรียกว่าข้อย่อยที่หนึ่งข้อย่อยที่สองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะตอบคําถามเขาได้หนึ่งข้อเนี่ยเนี่ยคุณจะเอื้อมมือไปฝนเขาได้หนึ่งข้อเนี่ยคุณต้องตอบคําถามเขาสองข้อย่อย ถึงจะได้หนึ่งคะแนนจากเขานะครับอ่ะมาดูอาจาร,รย์แก๊ปขออนุญาตได้ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเอาโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับพร้อมกันนะทําพร้อมกันนะยังไม่ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ยังไม่ต้องมีอะไรนะครับนะเอาแบบเอาคณิตศาสตร์ออกไปเอา A B C ออกไปนะครับขออนุญาตเอาโจทย์ง่ายๆที่ทุกคนเห็นอาจาร,รย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นะครับนี่คือโจทย์นะเขียนก่อนดีกว่าโจทย์นะโจทย์นะครับ โจทย์ข้อนี้ตั้งมาว่าอาจารย์แกป๊ปมีเงินมากกว่าสิบบาทอ่าโจนะโจทย์ตั้งมาว่าอาจารย์แกป๊ปมีเงินมากกว่าสิบบาทเริ่มนะเริ่มนะเริ่มนะเริ่มแล้วนะเพราะว่าวันสอบเนี่ยทุกคนจะเจอโจทย์ที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับสมมติอันนี้ทุกคนแก้ได้ละแก้มาละ เปลี่ยนจากข้อความที่มันเป็นภาษาไทยดูงงๆเปลี่ยนเป็นแสลักครับแล้วบอกว่าอาจารย์แก๊บมากกว่า10บบาทอันนี้สมมติแก้เสร็จแล้วนะครับคุณครูอาจารย์แก๊บมีเงินมากกว่า1ิบบาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรครับมีเงินมากกว่าสิบ,บาทหมายความว่าอะไรครับ,รรบสิบบาทได้ไหมอาจารย์แก๊ปมีเงินมากกว่าส10บบาทสิบ,บ,า,ทสบ,บาทได้ไหมคุณครูได้ปะสิบบาทได้ปะคำว่าม,มากกว่าสิบบาทสิบบาทได้ไหมคำตอบคือ ไม่ได้อ่าไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าอาจารย์แ๊ปมีเงินมากกว่าสิบาทก็หมายความว่าอาจารย์แ๊ปอาจจะมีเงินสิบเอ็ดบาทก็แหละนะสิบสองบาทก็ได้ไดแต่สิบไม่ได้นะโอเาไหมเนี่ยภาพภาพในหัวเราต้องเป็นนี้นะครับเราต้องมองนะอาจารย์แ๊ปมีเงินมากกว่าสิบาทสิบไม่ได้ค้ยต้องเท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดอะสิบเอ็ดขึ้นไปถูกต้องสิบเอ็ดคืออาจจริงๆอาจจะมีทศนิยมด้วยนะแต่ปล่อยมันก่อนนะเอาแบบ บ้านๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับนะเอาแบบจำนวนเต็มเนาะคุณคๆเนาะ11บาทขึ้นไป11 12อ่ะขออนุญาตใช้ปากกาดำดีกว่าเอ่ดสิบสอง1ิบสามสไปเรื่อยๆใช่ไหมหนึ่ง100ก็ได้ใช่ป่ะ100ก็ได้เนาะหน่งร้อยหนก็ได้นะไปเรื่อยๆเลย1,000ได้ไหมหนึ่งพัก็ได้ไปเรื่อยๆเ,เลย, 1, 1, เย,เลยใช่นไหมมากมายมากกว่า10อะ่ะนะเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือความจริง ที่เราทําจากโจทย์ได้เห็นไหมที่เราแก้มาอันนี้สมมติเราใช้ความรู้ในการแก้นะเดี๋ยวตอนน้องไปติวอ่ะน้องต้องใช้ความรู้ในการแก้ออกมาว่ามันได้อะไรนะครับแต่ข้อนี้ขออนุญาตสมมติง่ายๆว่าแก้ออกมาแล้วได้ว่าอาจารย์แก็บมีเงินแบบนี้สิบเ็ดก็ได้สิบสองก็ได้สิบก็ได้สิบสี่ก็ได้แต่มากกว่าสิบาทนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วมากกว่าสิบบาทด้วยเห็นไหมอ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่คือความจริงนะฮะคราวนี้ เราก็เริ่มปฏิบัติการทําข้อสอบครับสมมติเราแก้เสร็จแล้วนะวันสอบนะเอาใช้ฝีมือแก้ออกมาแต่ข้อนี้มันแก้ไม่ยากจริงไหมแก้ได้ว่าอาจารย์แก๊ปมีเงินมากกว่าสิบาทขาวนี้เราก็ต้องมาตอบคาถามเขาทีละอันนะครับข้อหนึ่งอ่ะเริ่มหนึ่งจุดหนึ่งอาจารย์แก๊ปมีเงินสิบบาทจริงไหมนี่ทําแล้วนี่นี่ทําแล้วนี่นี่ทําแล้วนะสีเขียวนี่คือข้อคําถามอาจารย์แก๊ปมีเงินสิบบาทจริงไหมทุกคน ทุกคนพิมพ์มาหน่อยพิมพ์ว่าอย่างนี้ครับพิมพ์หนึ่งจุดหนึ่งแล้วตอบอะไรครับทุกคนครับทุกคนตอบมาหน่อยครับพิมพ์เลยหนึ่งจุดหนึ่งแล้วตอบอะไรครับหนึ่งจุดหนึ่งแล้วตอบมาทุกคนครับพิมพ์มาทุกคนอย่าพิมพ์เลขกหนึ่งอย่างเดียวนะพิมพ์หนึ่งจุดหนึ่งครับแล้วตอบมาครับตอนนี้เรากำลังทำหนึ่งจุดหนึ่งอยู่นะทุกคนพิมพ์หนึ่งจุดหนึ่งแล้วตอบมาครับเช่นหนึ่งจุดหนึ่งตอบอะไรนะหนึ่งจุดหนึ่งตอบจริงหนึ่งจุดหนึ่งตอบไม่จริงหนึ่งจุดหนึ หนึ 1> 1. 1. ่งจุดหนึ่งตอบอะไรก็แล้วก็เยี่ยมมากคุณครูเยี่ยมโอ้โหสุดยอดไม่จริงค่ะเออไม่จริงโอเคใครจะเขียนหมอจอก็ได้นะไม่จริงนะอ,อ่ไม่จริงถูกต้องครับทําไมไม่จริงอ่ะสําหรับคนที่งงนะครับเทคนิคส่วนตัวของพี่นะคนที่ยังตอบไม่ได้นะ เทคนิคส่วนตัวของพี่นะครับในข้อคําถามเนี่ยนะทุกข้อนะตอนพี่แก๊ปอ่านเสร็จนะครับพี่แก๊ปจะเติมคําว่าไหมเข้าไปด้วยจะเติมคําว่าไหมเข้าไปด้วยนะเช่นอาจารย์แก๊ปมีเงินสิบบาทไหมมีเงินสิบบาทไ,มไ,ไหมนั่นหมายความว่าเฮ้ยเรามีเงินมากกว่าสิบบาทความจริงอะเรามีเงินมากกว่าสิบบาทแล้วเขาถามว่ามีเงินสิบบาทไหมตลกแล้ว มันไม่ได้มีเงินสิบบาทมันมีเงินมากกว่าสิบบาทแสดงว่านี้คือไม่จริงนะฮะไม่จริงของญาติกากบาทเห็นไหอ่าไม่จริงนะเอเคไหมอ่าเพราะโจทย์กําหนดมาว่ามันมีเงินมากกว่าสิบบาทนะฮนะเพราะฉนั้นเราก็ถามว่ามีาางงงนะอ,อาจารยนะ์แก๊ปมีเงินสิบบาทไหมนะครับโดยส่วนตัวนะอาจารย์แก๊ปจะเติมคำว่าไหมเข้าไปถ้างงนะแต่ขอไหมเข้าไปนะมีเงินสิบบาทไหม ไม่ใช่นี่ว่านะเพราะมันคือข้อคําถามเติมเขาว่าไม้ก็ไม่ได้เลยนะครับอ่าต่อมาตอบไม่จริงนะ1.1่ 1. 1. ตอบไม่จริงนะครับตอบไม่จริงโดยส่วนใหญ่นะครับอ่าเพื่ออธิบายให้น้องตรงกันเพราะว่าน้องเห็นเพื่อนตอบกันมาเต็มเลยนะครับการตอบนะครับมันจะมีตอบว่าไม่จริงนะครับตอบว่ามอจอนะฮะตอบว่าเทสโอเคไหมนี่คือสัญลักษณ์ที่คนเขาทําเรื่องนี้กันเขาจะสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอไปอ่านที่ไหนหรือเพื่อนเขียน f อะไรว่า F วะนะ เพราะนั้นไม่จริงก็คือกากบาทหรือมจหรือ F ก็ได้นะครับนี่คือสัษร์รที่บ่งบอกถึงคําว่าไม่จริงนะครับที่เขานิยมใช้กันนะเขออียวบ้าะเพราะนั้นข้อ1.1คือไม่จริงครับต่อไปทุกคน1.2ครับพิมพ์เลย1.2มาเริ่ม1.2อาจารย์แก๊ปมีเงินไม่ต่ำกว่า10บาทไหมตกไม่เอกไปเนี่ยไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่า10บาทไหมทุกคนไม่ต่ำกว่า10บาทไหม ไม่ต่ำกว่าสิบบาทป่าหนึ่งจุดสองไม่ต่ำกว่าสิบบาทไหมอะเติมคำนี้เข้าไปนะทุกคนเราก็บอกตัวเองีิไม่ต่ำกว่าสิบบาทไหมเราดูทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าสิบบาทไหมถูกปะถูกไม่ต่ำกว่าสิบบาทไหมก็คือพวกทั้งหมดเนี่ยอาจารย์แ mm. ก่มีเงิน,งนมากกว่าสิบาท,บาทนะครับ <S <S ความจริงนะมีเงินมากกว่าสิบาทเขาถามว่าไม่ต่ำกว่าสิบบาทไหม มันก็ไม่ต่างกว่าสิบ,บาททั้งหมดแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจริงหนึ่งจุดสองเป็นจริงนะครับเป็นจริงเห็นไหมโอเคปะ่ะทุกคนเอาให้ไปให้พร้อมกันนะพี่พยายามดูคอมเมนต์นะที่หยุดพูดไปในดูคอมเมนต์ด้วยนะครับนะ,ะเพราะนั้นเราต้องดูความเป็นจริงและดูข้อคําถามนะครับว่าเขาถามอะไรเห็นไหม ไม่ต่ำกว่าสิบาทไหมก็ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าสิบาทหมดเลยนะฮะสแสดงตอบว่าจริงเห็นไหมอ่านะพอคนนี้นนะออนยังไม่เสร็จนะ้าบางคนดีใจเย่ไปข้ออื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้องทาเสร็จปั๊บหนึ่งจุดหนึ่งกันที่ดสองทำเสร็จปุบ 1. 1. 1. จป๊บน้องต้องไปฝนเห็นไหมไม่ใช่น้องดีใจแล้วไปแล้วกูข้ออื่นไม่ใช่น้องต้องเอื้อมมือไปฝนในกระาษคำตอบนะครับอย่างเช่นข้อน,นี้ทําข้อหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องเอื้อมมือไปฝนในกระาษคำตอบว่าอะไรครับว่าอะไรฮะ ทวนนะจริงทั้งคู่ฝนหนึ่งผิดทั้งคู่ฝนสองไม่แน่ทั้งคู่ฝนสามนะครับตอบไม่เหมือนกันให้ฝนช้อยข้อที่สี่อย่างนี้เรียกว่าไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันให้ฝนช้อยข้อที่สี่ครับผมฝนฟับเลยวัดสอบเนี่ยต้องอย่างนั้นนะครับเขียวไหมข้าติวสดครั้งแรกค่ะสู้ๆนะคุณครูนะอ,อาจจะมีบางพื้นฐานที่คุณครูต้องใช้ด้วยนะครับอาจจะยังไม่ได้ติวไม่เป็นไรไปย้อนดูนะครับนะอ่า ข้าติวสด,ดวสวัสดีคุณครูโอเคไหมเนี่ยหนึ่งข้อแค่นี้เพราะนั้นกระบวนการเรามีแค่นี้อาจารย์ตันอยู่ยังทำไม่เป็นเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวสไปทีละขั้นนะครับนะนี่สมมติแก้โจทย์เป็นแล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่จะสอนแก้โจทย์เพราะโจทย์มันไม่ได้ง่ายแบบนี้แน่นะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้แน่นอนนะครับนะมันไม่ได้เบสิกขนาดน,นี้นะครับนะสมม,มุติถ้าแก้เป็นแล้วตอบคาถามได้แล้วโอเคไหมประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปต่อไปข้อสอง ราะนั้นถ้างงพยายามเติมคำว่าไม้เข้าไปใช่ไหมพอนไปข้อคําถามนะครับนะอ่าเห็นนะอ่ะพี่อธิบายเพิ่มเติมครับนะมีเพื่อนถามมาพอดีครับขอบคุณครับคุณกูวาสนานะครับนะพี่ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอ่าเพราะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับคําถามดีมากคุณรูวาสนานะอ่าขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมครับคํานี้คุณกูคํานี้คําว่าจันแก๊ปมีเงินไม่ต่ากว่าสิบาทเนี่ยคุณรู ในแง่คณิตศาสตร์หมายความว่าอะไรครับข้อสองยังไม่ทํานะยังไม่ทํานะเอาข้อหนึ่งจุดสองก่อนคําว่าจันแก็บมีเงินไม่ต่ํากว่าสิบาทนี่หมายความว่าไงครับเนคำนี้อ้าวหายไปไหนวะเนี่ยอันนี้นี่นี่คุณโกคําว่าจันแก็บมีเงินไม่ต่ากว่าสิบาทหมายหมายความว่าอะไรครับในทางคณิตศาสตร์ในทางคณิตศาสตร์เขาจะไม่เขียนแบบนี้นะครับนะคําว่ามีเงินไม่ต่ากว่าสิบบาทหมายความว่าอะไรครับ คำว่าไม่ต่ากว่าสิบาทหมายความว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนนั้นไปทาข้อสอบเขาจะไม่เขียนภาษาไทยอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนเป็นสัญลักษณ์คุณครูนะครับบางคนบอกแล้วคาว่าไม่ต่ากว่าสิบบาทแล้วมันคืออะไรอาจารย์เช่นเราบอกว่าเอาเงินมาไม่ต่ำกว่าสิบาทนะสิบได้ไหมถามนี้ก่อนสิบได้ไหมครับอ่าเอาเงินมาไม่ต่ำกว่าสิบาทนะอสิบได้ไหมได้เอาเงินมาลงทะเบียนไม่ต่ำกว่าสิบาทนะสิบได้ไหมได้เอาเงินมาลงเรียนไม่ต่ำกว่าสิบบาทได้ไหม ได้ไหมได้ก็คือสิบบาทได้นะครับนั่นหมายความว่าข้อความนี้ถ้าเขียนจริงๆมันคืออาจารย์แก๊บนะครับมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับสิบบาทนะครับถ้าเขียนเป็นสนัญลักษณ์นะในในแง่ของตอนไปทําข้อสอบเนี่ยนะครับเราเะยเจอคําว่าคําถามว่าอาจารย์แก๊ปมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับสิบไหมนี่อย่าลืมคํานี้นะไหมนี่คือคำถามนะนี่คือคำถามนะครับเห็นไหม เพราะนั้นทั้งหมดที่โจอ์อะคือมากกว่าเท่ากับสิบาทหมดเลยจริงไหมที่โจทย์นะที่โจทย์นะ,ะมันก็เลยตอบว่าถูกต้องนะครับเพราะทั้งหมดที่โจ์เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับสิบาทหมดเลยนะครับมีคําว่าหรือนะมากกว่าหรือเท่ากับสิบาทหมดเลยนะครับนะมากกว่าก็ได้เท่ากับสิบก็ได้นะครับนะแต่อันนั้นมันมากกว่าสิบหมดเลยแสดงว่าถูกต้องอยู่แล้วนะครับนะ,ะผู้ประสาทชาวบ้านนะคือว่ามากกว่าเท่ากับสิบหมดเลยที่โจทย์เมื่อกี้นะ่ยนะเ <APP. S 2> พราะฉะนั้นพูดตรงนี้เลยนะครับวันสอบที่เราจะไปเจอเราจะไม่เจอคําพูดพวกนี้ แต่เราจะเจอสิ่งที่มันอยู่ในโจทย์นะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะอาจารย์แก๊ปมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับสิบบาทหมดเลยนะครับจะเจอในรูปของสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่วันนี้ที่เราทําอยู่คือเรากําลังทําง่ายๆโจทย์ง่ายๆอยู่นะครับนะโอเคนะคุณครูนะมาเริ่มข้อสองมาคุณครูข้อสองเริ่มข้อสองครับข้อสองครับเนี่ยถ้าน้องแปลความตรงนี้ได้นะครับน้องไม่ต้องไปดูใครเลยนะข้อสองเริ่ม ข้อสองข้อสรุปที่ 1, หนึ่งเขียนว่าอาจารย์แก๊ปขาดเงินอีกหนึ่งบาทจะครบสิบบาทสองจุดหนึ่งไปไงฮะอาจารย์แก๊ปขาดเงินอีกหนึ่งบาทจะครบสิบบาทไหมไหมตอบไรฮะรัวคอมเมนต์มาเลยรัวมาเลยนะคุณครูใครที่ยังไม่ทันน้องไม่ต้องรัวนะฟังพี่ให้เข้าใจนะครับคุณครูลองแปลความตรงนี้ก่อน ขาดเงินอีกหนึ่งบาทจะครบสิบาทก็หมายความว่าอาจารย์แก๊ปมีเงินเก้าบาทไหมถู้ไหมคําพูดนเนี้ยเนี่ยคําพูดเนี้ยคําว่าอาจารย์แก๊ปขาดเงินอีกหนึ่งบาทจะครบสิบาทก็หมายความว่าอาจารย์แก๊ปมีเงินเท่ากับเก้าบาทจริงไหมแปลไทยเป็นไทยนะครับแล้วถามใหม่อาจารย์แก๊ปมีเงินเก้าบาทไหมไม่ใช่ก็บอกว่าเรามีเงินมากกว่าสิบาทโจทย์กําหนดมานะครับความเป็นจริงคือ ความเป็นจริงคือโจทย์ตรงนี้คือความเป็นจริงนะ,ะแสดงว่าอาจารย์แ๊ปมีเงิน9บาทไหมไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่ขอ,อัาจารกรกบาทนะไม่ใช่นะครับนะไม่จริงนะครับต่อไปต่อไปต่อไปนี่เริ่มได้แล้วห็นเป่เริ่มได้แล้วแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะพี่จะสอนน้องแปลงพวกเนี้ยเป็น ABC ให้หมดนะครับแล้วน้องก็จะทาโจทย์ ABC ได้นะครับแล้วน้องก็จะตอบคาถามได้เพราะตอนนี้ทุกคนฝนเป็นแล้ว ตอบไปแล้วใช้ตักกาไปแล้วมันจริงหรือมันไม่จริงนะครับเดี๋ยวอาจจะเสริมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนะต่อไปข้อสรุปที่สองสองจุดสองนะอาจารย์แ๊ปมีเงินมากกว่าสิบบาทไหมอาจารย์แ๊ปมีเงินมากกว่าสิบบาทไหมอันนี้ไม่ต้องคิดเลยก็คือโจทย์จริงว่ามันตัวเดียวกันถ้ามันตัวเดียวกันไม่ต้องคิดเลยมันเหมือนกันยไม่ต้องคิดเลยนะครับนะ แสดงว่าเป็นจริงเสมออยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปมีเงินมากกว่า10บาทไหมใช่เพราะทั้งหมดนี้มันมากกว่า10บาทหมดเลยนะครับนะแสดงว่า2 2ุเป็นจริงอ,อสุดยอดสุดยอดอสุดยอดมากหลายๆคนสุดยอดมากนะครับนะอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปว่าเราต้องเสริมตรงไหนอ่ะต่อไปครับทาแล้วอย่าเพิ่งดีใจไปฝนครับอ่าข้อนี้ข้อ2ตอบอะไรครับไม่เหมือนกันเห็นไหมข้อสรุปหนึ่งนะตอบผิด ข้อสรุป2ตอบถูกต้องนะครับอย่างนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฝนใช้ข้อที่4ครับผมฝนฟับเลยเห็นไหมได้แล้วนะต่บาปต่อไป,อไปเดี๋ยวมันจะมีบางตักกะที่น้องจะต้องใช้ความคิดหรือมันอาจจะขัดแย้งกับความคิดน้องอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีบางอันทุกคนครับมันจะมีบางอันเพอแล้นต้องค่อยเรียนรู้ไปนะครับนะแล้วน้องไม่ต้องกลัววันสอบเนี่ยมันจะมีข้อที่แบบเนี้ยที่ที่สรุปได้เลยแบบเนี้ยนะครับ ครึ่งๆอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นน้องการันตีถ้าน้องเข้าใจแบบนี้นะประมาณครึ่งหนึ่งน้องทําได้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยน้องต้องใช้เทคนิคนะครับในการทําโจทย์นิดหนึ่งนะครับนะต่อไปค่อยๆเราต้องกวาดคะแนนตรงนี้ให้ได้เต็มเลยนะสาอาจาร,รย์แก๊ปมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับสิบบาทไหมสามจุนะไหมสามจุพิมพ์เลขสามและตอบเลยนะครับ อาจารย์แกป๊ปมีเงินมากกว่าเท่ากับสิบบาทจริงไหมไหมไหมใช่ไหมก็ทั้งหมดนี้มันคือมากกว่าหรือเท่ากับสิบหมดเลยจริงไหมทั้งหมดเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับสิบหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้นะมากกว่าเท่ากับสิบหมดเลยแสดงว่าอาจารย์แก๊ปมีเงินมากกว่าเท่ากับสิบบาทจริงไหมจร,จ,รจริงนะครับจริงเออจริงนะโอเค ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะมันก็คือข้อเดียวกับข้อนี้จริงปะข้อเดียวกันนะครับพูดภาษาชาวบานะ้านน่ะมันคือข้อเดียวกันเพราะอะไรครับอันบนมันอยู่ในรูปของคําพูดที่มันตรงข้ามกันไม่ใช่ตรงข้ามมันเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับนะแต่อันนี้เขียนอีกแบบหนึง่งนะครับมันคืออันเดียวกันนะครับเพราะนั้นสามจุดหนึ่งตอบจริงนะครับนะสามหนึ่งตอบจริงนะพี่ติกถูกแล้วนะจริงนะอจริงเพราะทั้งหมดนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับสิหมดเลยนะครับนะ มากมากกว่าหรือเท่ากับสิบคุณมีทางเลือกมากกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้จริงหมดมากกว่าหรือเท่ากับนะพี่สอนตากะกประมาณนี้นะต่อไปอาจะยังมีคนตอบผิดอยู่พี่อธิบายตรงนี้ก่อนนะคําว่ามากกว่าเท่ากับเนี่ยบางคนบอกแล้วมันถูกได้ไงพี่แก๊ปคําว่ามากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยเอาพี่สอนตากะก,ก่อนนะน้องจะได้เข้าใจนะครับเอาตรงนี้ขออนุญาตไฮไลท์สีชมพูนะครับ,รม,รรบมันเป็นตากะกคุณครู คือยังมีคนตอบผิดอยู่แต่พี่ขออนุญาตอธิบายนะน้องฟังไปพร้อมพี่ก่อนนะคาว่ามากกว่าเท่ากับเนี่ยคืออย่างนี้มันเหมือนพูดรวมๆแล้วแหละนะอย่างเช่นความจริงคืออาจารย์แก๊อ้วนใช่ไหมอาจารย์แกอ้วนนะความจริงคืออาจารย์แกอ้วนมีคนถามว่าอาจารย์แกบอ้วนหรือผอม,ไ,มไหมแค่ไหนวะคือจริงๆริงกูเนี่ยอ้วนเข้าใจไหมฮะจริงๆงกูเนี่ยอ้วนนะครับแต่คนถามว่าอาจารย์แกอ้วนหรือผอมอ้าวพูดัไงมึงพูดยังไงก็ถูกหมดอะ คําถามของมึงอะอาจารย์แก๊ปอ้วนหรือผอมมันก็ถูกมอนอะเข้าใจไหมอาจารย์แก๊ปอ้วนหรือผอมอาจารย์แก๊ปอ้วนหรือผอมวะเนี่ยอ OK. ่าเข้าไหมมันคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ามันคือเป็นเหมือนเป็นของแถมมาคุณครูนะครับคุณครูลองลองลองฟังคำพูดอาจารย์แก๊ปนะความจริงคืออาจารย์แก๊ปอ้วนนะครับมีคนถามว่าคําถามอาจารย์แก๊ปอ้วนหรือผอมคำว่าอาจารย์แก๊ปอ้วนหรือผอมอาจารย์แก๊ปไม่อ้วนก็ผอมอยู่แล้วนะครับมันถูกต้องอยู่แล้วเขาเรียกว่า พูดครอบคุมล่พูดเอาถูกอ่ะพูดเอากูถูกอ่ะโอเคไหม<_ <d> _เล่นตัวเองซะแล้วนะใช <_ d _> ่ว่าตรการมัน <_ d _> เป็นประมาณนั้นเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเอางี้น้องแยกความจริงให้ได้ก่อนนะครับความจริงพี่ถึงบอกว่าเรื่องนี้สําคัญความจริงคืออาจารย์แกลบอ้วนความจริงนะอความจริงคืออาจารย์แกลบอ้วนอาจารย์แกลบจริงอะไรเนี้ยอาจารย์แกลบอ้วนนี่คือความจริงมันเป็นแฟกต์เห็นตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้จริงป่ะอ่า แต่คําถามมีคนดันมาถามว่าคําถามข้อคําถามข้อคําถามก็เปรียบเหมือนข้อสรุปหนึ่งข้อสรุปสองที่น้องทําอยู่นะครับที่มีไฮไลท์สีเขียวไปเมื่อตอนต้นนะครับนะอข้อคําถามถามว่าอาจารย์แก๊ปนะอ้วนอ้วน,นหรือผอมคนถามว่าอาจารย์แก๊ปมึงอ้วนหรือมึงผอมวะเนี่ยมันก็ได้หมดเข้าใจไหมฮะอ่า มันมันหลือทุกคนครับมันหลือมันย y y อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วตรงนี้มันอยู่ในข้อคําถามนะอยู่ในข้อคําถามนะครับนะเพราะนั้นถ้ามันอยู่ในข้อคําถามเหมือนของแถมะคุณจะไปทางไหนก็ถูกหมดนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์แกป๊ปอ้วนถูกไหมถูกหรืออจาออจารย์แก๊ปผอมอาจารย์แก๊ปผอมมันผิดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นหลือเนี่ยมันจริงตัวใดตัวหนึ่งมันจริงอยู่แล้วเพราะนั้นหลือเนี่ยมันเหมือนของแถมครับสําหรับสําหรับตอนที่มันไปอยู่ในคําถามนะเข้าไหมเหมือนภาษาไทยเลยถูกต้องครับผม เขาจล้วนะประมาณนี้นะคุณครูนะอพี่สรุปให้ง่ายๆนะถ้าหลือเนี่ยมันไปอยู่ในข้อคําถามนะครับส่วนใหญ่มันถูกหมดเดี๋ยวจังแกแสดงว่ามันอาจจะไปอยู่ในข้อความเป็นจริงด้วยเหรอใช่เอาเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้ามาอยู่ในข้อคําถามเป็นจริงหมดแหละกูตอบเลยเป็นจริงหมดนะครับนะโอเคไหมถามได้ปหะถามได้ไหมคุณครูไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วถามได้ไหมถามได้ปะ,มปะสมมติโจทย์ นะสมมุติโจทย์นะ a มากกว่า b ข้อคำถามถามว่า a อมากกว่าหรือเท่ากับ b จริงไม่จริงตอบพี่หน่อยไหนๆก็มาถึงนี่แล้วถ้าโจทย์เป็น A มากกว่า b ข้อคำถาม a อมากกว่าหรือเท่ากับ b ถูกหรือผิดจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ตอบหน่อยฮะ เรารู้มาแล้วนะโจ์นี่คือความเป็นจริงความจริงนะข้อคําถามพยายามเติมไหมเข้าไปเติมไหมเข้าไปเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อไหร่มันไปอยู่ในข้อคําถาม A มากกว่าหรือเท่ากับ B ความจริงคือ A มากกว่า B ถูกไม่ถูกถูกถ้าหรือเนี่ยถ้าหรือเนี่ยมันไปอยู่ในข้อคําถามถูกหมดนะครับมันเหมือนพูดให้คุมไว้นะครับ พูดกูเอาถูกอะนะครับนะเออมึงจะไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือตรงไปเออถูกหมดเข้าใจไหมฮะเออเพราะนั้นถ้าหรือตรงนี้มันอยู่ในข้อคำถามถูกหมดครับบอกเลยนะเข้าใจไหมนี่คือเอาง่ายๆนะครับนะเป็นจริงนะครับเป็นจริงหมดเลยเข้าใจไหมประมาณนี้นะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนตักกะมาประมาณนี้นะตักกะมาประมาณนี้นะครับเออโอเคกลับมากลับมากลับมา ต่อไปถ้าใครไม่ไม่เข้าใจพี่เชื่อว่าน้องต้องฟังซ้ําค่อยๆแจนเย็นนะครับนะมันเป็นตะกาคุณครูนะคําว่าหลือนี่คืออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถ้าย้อนกลับไปตอนมสี่เนี่ยเรียนเรื่องตรกศาสตร์นะหลือคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมีขัดแย้งกว่านี้อีกนะครับนะบางคนว่าขัดขัดคันะขัดขัดครับมันไม่ขัดเราคุณครูมันเป็นตรกศาสตร์ทั้งนั้นเลยแต่พี่พยายามพูดตรกศาสตร์ให้มันง่ายนะครับนะ ถ้าไปอยู่ข้อคำถามนะถ้าหลือนะอยู่ข้อคำถามนะส่วนใหญ่นะตอบถูกกันหมดแหละนะครับนะเพราะมันพูดคุมไว้แล้วไงมันคุมไว้แล้วนะครับนะอ่ะต่อไปต่อไปครับข้อสรุปที่สองยังไม่จบนะข้อสรุปที่สองอาจารย์แก็บมีเงินไม่ถึงสิบบาทสามจุดสองครับอาจารย์แก็บมีเงินไ,ไม่ถึงสิบบาทถูกไหมไม่ถึงสิบบาทถูกไหมทุกคนอาจารย์แก็บมีเงินไม่ถึงสิบบาทถูกปะ ทั้งหมดนี่ไม่ถึงสิบบาทไหมเนี่ยนะออทั้งหมดนี่มันไม่ถึงสิบาทไหมเนี่ยไม่ใช่ไอ้นนี่มันมากกว่าสิบความจริงคือมากกว่าสิบแต่เขาถามว่าอาจารย์แ๊ปมีเงินไม่ถึงสิบาทใช่ไหมไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่แล้วนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยไม่จริงนะเป็นเทสหรือว่ามันผิดตอบได้หมดเลยนะครับหรือมอจก็ได้นะครับหรือมันเอฟก็ได้นะครับนะได้หมดเลยคุณครูครับนะ เพราะความจริงคือเรามีเงินมากกว่าสิบบาทแต่คุณดันมาถามว่ามีเงินไม่ถึงสิบบาทไหมเนี่ยเออใครงง,งนะพยายามเติมเขาว่าไหมเข้าไปนะครับนะเ,ออเพราะนั้นข้อนี้ได้และ้ะข้อที่สามถูกต้องหนึ 1, ่งสามจุดหนึ่งถูกสามจุดสองไม่ถูกอย่างนี้ไม่เหมือนกันให้ฝนใช้ข้อที่สี่ครับผมฝนฟับเลยเดี๋ยวนี้ฝนสีน้ำเงินด้วยอะฝนสีน้ำเงินด้วยเออโอเคจะได้เหมือนกัน นะครับเดี๋ยวไม่เหมือนกันจะหาว่านะครับนะอ่ะต่อไปข้อสี่ข้อสี่เริ่มข้อสรุปที่หนึ่งอาจารย์แก๊ปมีเงินไม่เกินสิบบาทไหมสามเออไม่ใช่สามและ4สี่จุดหนึ่งอาจารย์เก๊ปมีเงินไม่เกินสิบบาทไหมทุกคนไม่เกินสิบบาทไหม ทั้งหมดนี่มันไม่เกินสิบบาทไหมทุกคนดูมันเกินสิบบาทก่าเรามีเงินมากกว่าสิบบาทและมันดันมาบอกว่าไม่เกินสิบบาทไหมเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนี่มันเกินสิบบาทนะครับนะมันมากกว่าสิบด้วยซ้าไปแสดงว่าคําถามสี่จุดหนึ่งถามว่ามันไม่เกินสิบบาทไหมมันจึงเป็นเท็จเห็นไหมครับมันจึงเป็นเท็จเห็นไหมต่อไปสี่จุดสอง คุณครูครับคุณครูจาไว้เลยนะถ้าคุณครูทําข้อสอบมาได้ถึงตรงนี้นะครับแสดงว่าข้อสอบประมาณ70%เนี่ยของเรื่องนี้นะคุณครูทําได้แล้วคุณครูพอจะมีตรกกะแล้วนะครับนะมันเป็นตรกกะนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการทําอะไรของมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ4 2จคุณครู4.2อาจารย์แก๊บไม่มีเงินเลยไหม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 ถ้างงนี่เติมไหมเลยนะครับเติมงงนี่เติเติมไหมก่อนเลยนะครับ อาจารย์เก็บมีเงินอาจารย์เก็บไม่มีเงินเลยไหมนะใช่ไหมก็เราความจริงของเราคือมีมากกว่า10บาทแล้วมันดันมาถามว่าไม่มีเงินเลย,ยไหมถ้าพูดภาษาชาบ้านคือมึงตาบอดบ่อนะฮะ <c oughs> มึงตาบอดหรืองไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นไม่ใช่ผิดใช่ไหม ต้องโทษไอ้คนมาถามมึงตาบอดหรือไงนะ <c oughs> คนมาถามใช่ไหมมึงตาบอดหรือเปล่านะเ <c oughs> พราะนั้นข้อที่ 4, สี 1, ่ข้อสรุปหนึ่งไม่จริงข้อสรุปสองไม่จริงไม่จริงทั้งคู่ฝนช้อยข้อที่อฝนแล้วนะฝนแล้วนะไม่จริงทั้งคู่ฝนช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยเห็นไหมต่อป่ปเนี่ยหลายคนเริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปแปลงพวกนี้เป็นสนัญลักษณ์นิดหน่อยทุกคนทําได้นะ ต่อไปห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งอาจารย์แก๊็มีเงินไม่เท่ากับสิบบาทไหมไม่เท่ากับสิบบาทไหมไหมฮัลโหลฮัลโหลครับห้าจุดหนึ่งอาจารย์แก๊็มีเงินไม่เท่ากับสิบบาทไหมไหมฮัโลโหลไม่เท่ากับสิบบาทไหม ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ